ยังอยู่ที่เรื่องกรณีนี้นะคะเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่จริงๆล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาเปิดเผยว่าจะมีการหารือทบทวนมาตรการกันอีกครั้งรวมถึงมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของรถบัสโดยสารด้วยนะคะจะมีการเรียกรถทั้งหมดทั่วประเทศคันไหนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหรือว่าถ้าผ่านแล้วกลับมาตรวจสอบอีกครั้งค่ะเรื่องนี้คุณสุรพงษ์ปิยะโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการสรุปประมวลผลโดยจะเริ่มประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับอีกหลายองค์กรนะคะทั้งเรื่องของการตรวจสภาพรถระบบและการตรวจสอบเชิงลึกเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกอย่างไรก็ตามวันนี้ไม่ได้พูดคุยกันเชิงลึกและไม่ก้าวล่วงจนกว่าจะได้ข้อสรุปสาเหตุที่แท้จริงอย่างชัดเจนค่ะเมื่อคืนเราก็รวบรวมไปหลายอันนะครับวันนี้เราจะมาสรุปประมวลผลหลายอันนะครับเนี่ยเรากำลังจะเริ่มประชุมแบบเป็นทางการนะครับในเรื่องของทางของสภาพรถของรถของระบบการตรวจสอบนี่เราจะลงเชิงลึกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีองค์กรเราองค์กรเดียวนะครับที่จะสรุปนะครับเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็สรุปกับทางของทางฝ่ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางฝ่ายของทุกคนนะครับวันนี้จะไม่ขอพูดเชิงลึกก้าวล่วงไปในเรื่องของจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนร่วมกันนะครับแล้วก็จะแจ้งนะครับวันนี้เราจะประชุม 1. เหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับว่าเราจะทำยังไง 2. มาตรการและมาตรฐานที่ผ่านมาเราต้องทบทวนเพื่อไม่ให้เกิดอีกก็หวังว่าจะเป็นการถอดบทเรียนที่มีบทเรียนนำมาใช้จริงๆนะคะทีนี้ประเด็นใหญ่อีกประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามกันก็คือเรื่องของรถบัส2ชั้นที่บอกว่าหลายประเทศยกเลิกใช้ไปแล้วเพราะว่า1คืออันตรายด้วยเวลาขับไปโคลงเคลงอะไรแบบนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าวันนี้จะประชุมประมวลกันว่าทั้งประเทศมีรถบัส2ชั้นกี่คันเพื่อหาทางเรียกมาตรวจสอบไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องมาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอาศัยข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์รายงานให้ทราบต่อไปไฟไหม้ที่เพิ่งเกิดขึ้นเกิดเมื่อวานนี้ต้องรอฝ่ายพิสูจน์หลักฐานมาประกอบด้วยอย่างไรก็ตามทางกระทรวงคมนาคมกำลังประชุมหารือและจะรายงานผลให้ทราบกันต่อไปค่ะซึ่งเรื่องของตัวรถบัส2ชั้นเนี่ยนะฮะคือเมื่อวานนี้คุณสุริยะเนี่ยเจ้ากระทรวงคมนาคมก็บอกนะว่าอาจจะมีแนวคิดนะว่าให้ใช้รถประเภทนี้เป็นการใช้ในพื้นที่จังหวัดเท่านั้นระยะสั้นไม่ให้ข้ามจังหวัดรับส่งพนักงานหรือว่าระยะสั้นๆเพราะว่าถ้าเราเห็นอุบัติเหตุรถบัส2ชั้นแหกโค้งลงทางเขาบ้างเพราะว่าคือตัวรถโครงเคลงน้องเคยนั่งด้านบนเนี่ยทราบเลยว่าโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะใช่นะฮะ